สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสรรสร้างด้วยหัตถ์สวรรค์บทแห่งนักสะสมซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่3กันแล้วตรงส่วนของวันนี้เนี่ยมันจะมีดันเจียนปลดออกมาจำนวน1ดันเจียนเหมือนเดิมเลยซึ่งครั้งนี้เป็นค้นฟ้าคว้าหมู่เมคานะครับตรงจุดนี้เขาจะให้เราเก็บแต้มรังสรรค์ทั้งหมดด้วยกัน480หน่วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี้มันมีห้องต่างๆอยู่เราน่าจะต้องเข้าไปเลือกนะนี่นะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน5ห้องนี้ศัตรูมีบอสด้วยเพื่อนร่วมทางที่เลือกได้มีแค่โดเอลฟิสแล้วก็ฝั่งของคอเล่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะนี่คือบังคับเลยนะเนี่ยไปเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันในดันเจียนและเอาชนะศัตรูโดยหลังจากที่สำเร็จการท้าทายจะสามารถรับแต้มรังสรรค์ EXP รังสรรค์และบัฟต่างๆได้ภายในดันเจียนจะมีสถานีบัฟที่คอยมอบบัฟต่างๆให้และในขณะเดียวกันก็มีสถานีส่งคำเชิญที่สามารถเชิญตัวละครได้ด้วยเช่นกันโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนี่เขาให้เราตกไปข้างหน้าเปิดใช้งานนะยังไงก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วโป๊ะเนี่ยให้สู้กับมอนโอเคนี่เรามีคอเล่อยู่ก็นี่เลยตรงส่วนของโนเอลเนี่ยที่ผมมีเป็นดาบไว้บายนะครับเป็นชุดที่เขาให้มานั่นแหละนี่ดูจากสภาพแล้วเราเอาโนเอลสร้างเกาะดีกว่าแล้วก็พยายามฮิวตัวเองหลังจากนั้นก็เอาเมนดาเมจเนี่ยเป็นคอเล่กับฟิสโอ้เลเวลอัพด้วยนะเนี่ยโอเคทำการเปิดกล่องได้เหรียญรังสรรค์นะนี่เขาจะให้เราเลือกเอาเป็นส่งคำเชิญก่อนแล้วกันเราเชิญใครได้บ้างดูจากสภาพทีมที่มีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทีมแบบมีฟิตมีคอเล่นะครับแล้วตรงจุดนี้ที่ผมอยากได้ก็คือนาฮิดะมาเธอและเอาน้องนาฮิดะเข้ามาก่อนโอเคเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่เหรียญเราเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมจะลองกดดูตรงส่วนของสถานีบัฟก่อนนะโอเคเรายังพอที่จะใส่ได้นะครับผมเพิ่มเป็นตรงส่วนของการฟื้นฟูพลังงานธาตุก่อนเพราะว่ามีตัวที่ใช้อัลติเมทอยู่หลายคนนะนี่ต้องติดตั้งด้วยติดตั้งในทั้งหมดด้วยกัน4บัฟณจุดตรงนี้ให้เรามาทางนี้เขามีป้ายบอกทางให้เลือกสักอันหนึ่งใช่ไหมงั้นถ้าอย่างนั้นผมขอเลือกตรงนี้ก่อนมีตรงส่วนของตัวฮิวเลือดให้นะครับแล้วก็มีตัวเร่งทางนี้แสดงว่าอีกข้างหนึ่งน่าจะให้ผลที่แตกต่างโอเคนี้เข้าสู่สถานีถัดไปเลยนะผมจะลองกดเป็นอันนี้เป็นการเลือกมอนสเตอร์ใช่ไหมโอเคเราจัดการปลาไปก่อน1สเต็ป2แล้วก็นี่เลยไหนศัตรูกลุ่มต่อไปจะปรากฏในอีก5วินาทีโบ3 2 1โอเคอัลติเมทไปอัลติเมทครับเดี๋ยวเรียกตรงส่วนของตัวนี่ก่อนออสนะครับอีกเลยเรียบร้อยได้เหรียญมาอยู่ นิดนึงนะสถานีบัฟเดี๋ยวว่ามึงนะสถานีนี้ผมเล่นเป็นไฮเปอร์บูมแล้วกันแต่ว่ากำลังคิดอยู่เราจะเล่นเป็นชิงชิวดีไหมใส่เข้ามาคือถ้าเอาชิงชิวมาตอนเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมใช้เป็นเรเดนก่อนดีกว่าเพราะว่าฟิสเขาค่อนข้างที่จะเล่นทางฝั่งของตัวไอ้นี่ไม่ดีฮะไอตัวพวกการจุดระเบิดมาเฟืองด้วยไฟฟ้าเรายังมีเวลาอยู่ตั้งค่าทีมเดี๋ยวเอาฟิชออกก่อนนะโอเคไม่ได้ให้ในส่วนของอาร์ติแฟกต์มาสถานีบัฟเราเจี่ยวไปผมจะใช้เป็นอันนี้เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดของตัวละครที่อยู่ในทีมเราก็มาติดบัฟโอเคนี่นะทีนี้เหลืออีก2โซนนะครับมีโซนนี้กับโซนหน้าเราเปิดขึ้นมาก่อนเห็นแวบๆว่าจะมีเจ้าไก่โอกด้วยไปปะพอเล่ปั๊มนิดหน่อยมีโนเอลฮิลอยู่ผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ห่วงแค่อย่างเดียวคือพลังงานจะพอใช้ไหมแค่นั้นแหละเลยเลือกอย่างนี้ก่อนโอ้เนี่ยที่เราไม่มีน้ำอยู่แหละสบายนะครับจังหวะนี้เลเวล90พลังงานชีวิตเพิ่มอ่ะเราใช้เป็นอันนี้แล้วก็เอาชิงชิวเข้ามานะ1คนนี่บัฟเราน่าจะยังซื้อได้อีก1อันหลังชีวิตแล้วกันกันตายไว้หน่อยผมจะสลับทางฝั่งของตัวโนเอลออกแหละเป็นชิงชิวมาแทนนี่เราก็จะเล่นเป็นไฮเปอร์บูมได้เพื่อนๆจะเล่นทีมที่ต่างจากนี้ก็ได้นะครับไม่ได้บังคับนะเพียงแต่ว่าพอดีผมค่อนข้างถนัดทีมประมาณนี้เพราะว่าตัวเองใช้บ่อยนี่เราต้องเริ่มที่ฝั่งของไปอย่างนี้แล้วกันนี่นะฮะตำแหน่งเป็นประมาณนี้เอาสกิลของไรเดนก่อนแล้วก็ไปตามที่คอเล่กับชิงชิวหลังจากนั้นเอานาฮิดะตีนะแต่ว่าในทีมปกติไฮเปอร์บูมมังเคสเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้กดตรงส่วนของอัลติเมทนาฮิดะนะครับแต่ของผมจะกดเพราะว่ามีไรเดนอยู่เอาเขายืนสนามตีได้น่าสนใจนะเนี่ยที่เกี่ยวกับอัตราคิผมเอาดาเมจไม่ตายแล้วกันแล้วปรับบัฟหน่อยก่อนเจอกับน้องไก่โอกโอเคนี่อันนี้ฟื้นฟูพลังงานไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแหละเริ่มจากคอเล่สกิลจริงต้องไม่เริ่มที่ไรเด่นนะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นฮะสบายเล่นจุดระเบิดว่าเฟืองดีอยู่แล้วไม่เป็นประเด็นนี่ตีปกติทีๆนะต้องการให้ตรงส่วนของตัวแปะน้ำของชิงชิวออกนะครับก็เลยวิธีนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยไปอีก1วันนะครับในส่วนของรางวัลเนี่ยเราจะได้อยู่ที่80โปรโมเจมแล้วก็จะมีของอัปเกรดอื่นๆด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ